มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่36คุณสายใจนับแต่มาเรียนหนังสือที่บางกอกวิถีชีวิตของหนุ่มเจริญก็เปลี่ยนไปเขาไม่ต้องทำงานหนักเช่นแต่ก่อนจึงมีเวลาสำหรับการเรียนมากขึ้นสมัยเมื่ออยู่กับยายต้องตื่นนอนตอน4 นาฬิกาเพื่อหาผักและผลไม้ไปขายยังตลาดบางขามตอนบ่ายไปเรียนดนตรีไทยก็ต้องตักน้ำแลกวิชาครั้งละไม่ต่ำกว่า20 หาบบัดนี้เขาสุขสบายขึ้นหากยังคงตื่นนอนตั้งแต่ตี 4ใช้เวลา1 ชั่วโมงในการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วจากนั้นก็จะช่วยคุณสายใจทำอาหารโดยมีแม่วาดและพวกสาวๆเป็นลูกมือส่วนคุณประพจน์กับลูกสาวคุณสายจิตไม่มีใครย่างไกลเข้ามาในครัวเพราะถูกเลี้ยงมาแบบลูกเจ้าขุนมูลนายผลการสอบเป็นยังไงบ้างลูกคุณสายใจถามหลานชายขณะช่วยกันเตรียมอาหารมื้อเช้าผ่านครับคุณป้าผมสอบได้ตั้ง 70% ไม่เคยได้คะแนนมากเท่านี้มาก่อนเลยครับแล้วเพื่อนของพ่อเจริญล่ะคนที่อยู่วัดสระเกศน่ะคุณกันเชียงหรือครับเขาได้ 60% ตอนเรียนอยู่บ้านนอกก็สอบตกเป็นประจำคงไม่จำเป็นต้องย้ำว่าตัวเขาก็ตกซ้ำชั้นอยู่บ่อยแสดงว่าเขาก็เรียนดีขึ้นครับแต่พูดก็พูดเถอะเจ้าเพื่อนคนนี้ของผมก็ซื่อจนเซ่อเลยครับคุณป้าสมัยเมื่อเรียนชั้นประถมด้วยกันครูเขาสอนเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังพวกเราก็ลอกจากกระดานลงสมุดครูเขียนบนกระดานดำว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นช้างม้าวัวควายเป็นต้นพวกเราก็ลอกตามถึงเวลาสอบครูออกข้อสอบชนิดให้เติมคำลงในช่องว่างข้อสอบออกมาว่าช้างม้าวัวควายเป็นจุดถ้าคุณป้าเป็นนักเรียนคุณป้าจะเติมอะไรลงไปครับหลานชายถามเติมสัตว์มีกระดูกสันหลังนะสิครับผมก็เติมอย่างนั้นแต่คุณกันเชียงเขาเติมอะไรคุณป้าอยากทราบไหมครับเขาเติมอะไรลงไปล่ะคุณสายใจถามรู้สึกเพลิดเพลินเมื่อได้คุยกับหลานชายอย่างน้อยก็ทำให้ลืมความทุกข์ได้ชั่วครู่ชั่วยามเขาเติมคำว่าต้นลงไปครับคำตอบจึงออกมาว่าช้างม้าวัวควายเป็นต้นคราวนี้คุณสายใจหัวเราะเพราะขำผมก็บอกเขาว่าตอบผิดเขาก็เถียงแล้วก็นำสมุดที่จดไว้มาเปิดให้ดูบอกนี่ไงสัตว์มีกระดูกสันหลังเช่นช้างม้าวัวควายเป็นต้นผมพยายามอธิบายเขาก็ไม่ยอมฟังเสียงตะแบงอยู่นั่นแล้วว่าของเขาถูกในที่สุดเลยต้องไปให้ครูที่สอนเป็นผู้ตัดสินแล้วครูเขาตัดสินว่ายังไงล่ะครูบอกว่าตอบอย่างเธอน่ะคนตอบแต่ตอบอย่างเด็กชายกันเชียงควายตอบครูพูดอย่างนี้ครับแม้ครูของพ่อเจริญช่างตอบได้ถึงใจจริงๆแล้วเพื่อนว่ายังไงบ้างคุณสายใจซักยังรู้สึกสนุกโกรธหัวฟัดหัวเวียงเลยครับเขาบอกอุตส่าห์ตอบตามที่ครูสอนยังมาหาว่าเขาเป็นควายหลานชายพูดชอดชอดจุดมุ่งหมายคือทำให้พี่สาวของบิดาคลายทุกข์แม่วาดและพวกสาวๆช่วยกันยกอาหารออกมาตั้งโต๊ะหนุ่มน้อยจึงกระซิบถามผู้เป็นป้าคุณป้าครับคุณป้าสวดมนต์ทุกคืนอย่างที่หลวงตาของผมท่านแนะนำหรือเปล่าครับคุณสายใจหน้าสลดลงนิดหนึ่งตอบว่าก็สวดทุกคืนนั่นแหละแต่ตอนแผ่เมตตามันแผ่ไม่ออกป้าไม่รู้จะทำยังไงคุณป้าอโหสิกรรมก่อนแผ่เมตตาหรือเปล่าครับถ้าหากไม่อโหสิกรรมก็แผ่ไม่ออกป้าเขาทำอย่างที่บอกนั่นแหละแต่พอคิดว่าเขาทำให้ป้าต้องช้ำใจก็เลยแช่งชักหักกระดูกทั้งสองคนเลยคราวนี้คุณสายใจร้องไห้เพราะความแค้นแน่นอกคุณป้าต้องฝืนใจให้ได้นะครับคุณยายสอนผมอยู่เสมอว่าการทำความดีต้องฝืนใจถ้าฝืนใจได้ถึงจะดีได้
อย่าหาว่าผมสอนเลยนะครับผมอยากเห็นคุณป้ามีความสุขจึงอยากจะพูดตรงๆว่าคนเราบางครั้งต้องทุกข์ระทมเพราะทิฏฐิของตัวเองถ้าเราลดทิฏฐิลงบ้างความทุกข์ก็จะลดน้อยลงดูอย่างคุณย่าสิครับท่านมีความสุขเพราะไม่เป็นคนเจ้าทิฏฐิขอให้เชื่อผมสักครั้งจ้ะป้าขอบใจแล้วก็จะพยายามทำให้ได้เพราะเจริญต้องคอยเตือนสติป้าด้วยนะครับผมหลานชายรับคำหนักแน่นพอดีกับแม่วาดเดินเข้ามาคุณสายใจใช้หลังมือปาดน้ำตาด้วยไม่ต้องการให้แม่บ้านรู้ว่าตนร้องไห้คุณป้าครับเย็นนี้ผมจะแสดงฝีมือตำน้ำพริกปลาร้านะครับเชิญเลยจ้ะกำลังนึกอยู่เหมือนกันครั้งแรกที่พ่อเจริญทำให้ทานป้ายังติดใจไม่หายว่าจะบอกให้ทำอีกก็ลืมเสียได้เป็นอันว่าป้าจะเตรียมเครื่องไว้ให้พร้อมกลับจากโรงเรียนค่อยมาว่ากันเอาละไปล้างมือล้างไม้เตรียมรับทานอาหารกันได้แล้วคุณเจริญออกไปแล้วแม่วาดจึงพูดขึ้นว่าคุณเจริญเธอน่ารักนะเจ้าคะแถมยังขยันขันแข็งอุตส่าห์มาช่วยคุณป้าทำกับข้าวทุกวันเขาเรียนเก่งขึ้นด้วยนะเห็นว่าสอบได้ตั้ง 70% ยังงั้นหรือเจ้าคะแบบนี้ต้องยกความดีให้คุณประพจน์ครึ่งหนึ่งเพราะอีฉันเห็นคุณประพจน์เธอช่วยกวดวิชาให้ตั้งแต่มีคุณเจริญมาอยู่ด้วยคุณประพจน์เธอดูมีความสุขขึ้นมากคุณสายใจสังเกตไหมเจ้าคะก็สังเกตอยู่เหมือนกันแล้วตัวฉันเองก็รู้สึกว่าความทุกข์มันลดน้อยลงคงเป็นบุญของฉันกับลูกนะแม่วาดเจ้าค่ะแล้วก็เป็นบุญของคุณเจริญด้วยที่ทุกคนในบ้านรักและเมตตาเธอเอาละประเดี๋ยวแม่วาดจัดการล้างข้าวของเก็บได้แล้วฉันจะไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่และพวกเด็กๆเชิญเจ้าค่ะทั้งนี้เดี๋ยวอีฉันจัดการเองรับประทานอาหารเช้าแล้วพวกเด็กๆก็พากันไปโรงเรียนโดยมีนายแรมขับเรือไปส่งคุณสายใจเข้าห้องพระสวดมนต์ปกติเธอจะสวดมนต์เฉพาะตอนก่อนนอนวันใดง่วงมากก็จะละเลยเสียครั้นเมื่อหลานชายแนะนำเธอก็หันมาสวดมนต์วันละ2เวลาแล้วก็รู้สึกด้วยตนเองว่าจิตใจสงบและเยือกเย็นขึ้นกว่าแต่ก่อนวันโกนวันพระผู้เด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนบ้านสามกระไดดูคึกคักกว่าทุกวันเพราะพวกเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวทั้ง7จะพากันลงเล่นน้ำในคลองบ้างเข้าไปเล่นซ่อนหากันในสวนผลไม้บ้างบางครั้งก็ส่งเสียงทะเลาะเบาะแว้งกันตามประสาโดยเฉพาะคุณประพจน์กับผู้แฝดนั้นดูจะไม่กินเส้นกันเส้นเลยทั้งที่ใจจริงยังรักกันฉันพี่น้องคุณสายใจจะเพลิดเพลินกับการเตรียมอาหารเลี้ยงคนในบ้านพยายามหาอาหารรสแปลกๆที่พวกเขาไม่เคยรับประทานมาก่อนหลวงทารากับคุณหญิงห่วงมีความสุขกับการเฝ้าดูการเจริญเติบโตของหลานๆจะทุกข์อยู่บ้างก็เรื่องที่บุตรสาวคนโตถูกสามีทอดทิ้งเพราะไปติดใจไหลหลงผู้หญิงคนใหม่กระนั้นคุณหลวงกับคุณหญิงก็ไม่ได้คิดลงโทษหรือโกรธเคืองบุตรเขยเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนที่ย่อมผิดพลาดหลงทางกันได้วันใดที่เกิดความสำนึกผิดชอบชั่วดีขึ้นมาเขาก็คงจะกลับมางอนง้อขอคืนดีกับบุตรสาวของท่านเองและเมื่อนั้นครอบครัวของพ่อประพจน์ก็จะได้มีความสุขพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกกันเสียทีหลังอาหารกลางวันคุณประพจน์กับสาวๆทั้ง5ต่างแยกย้ายกันเข้าห้องไปพักผ่อนหลับนอนเพื่อจะตื่นขึ้นมาสนุกสนานกันอีกคุณเจริญซึ่งถูกคุณยายสอนมาไม่ให้นอนกลางวันจึงถือโอกาสเข้าไปหาคุณหลวงเพื่อสนทนาเรื่องดนตรีไทยหลวงทาราพาหลานชายเข้าไปยังห้องกว้างที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นห้องที่ท่านเก็บเครื่องดนตรีไทยโดยเฉพาะหนุ่มน้อยเห็นเครื่องดนตรีเหล่านั้นก็ตาโตอุทานว่าโอ้โหคุณปู่มีครบเครื่องเลยผมคิดว่ามีแต่ระนาดเสียอีกแบบนี้ตั้งวงได้เลยนะครับเมื่อก่อนก็เคยตั้งวงเล่นกันแต่ตอนนี้คนเล่นพากันล้มหายตายจากไปเกือบหมด
มีแต่ปู่คนเดียวมั้งที่อายุยืนกว่าเพื่อนเครื่องดนตรีปู่มีครบทุกอย่างทั้งเครื่องดีดสีตีเป่าพ่อเจริญมีความรู้เรื่องดนตรีไทยหรือเปล่าเคยเรียนมาบ้างไหมไม่เคยครับครูสมใจสอนผมตีระนาดส่วนพวกสีซอตีขิมดีดจะเข้ผมหัดเองพอเล่นได้ครับแต่ไม่ถนัดเท่าตีระนาดเอาละไหนๆปู่ก็จะยกเรื่องดนตรีเหล่านี้ให้เป็นมรดกของพ่อเจริญแล้วจึงควรที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องดนตรีไทยเข้าไว้บ้างอยากรู้หรือเปล่าถ้าไม่อยากรู้ปู่ก็จะไม่สอนประเดี๋ยวจะมาหาว่าปู่บังคับขู่เข็นอยากครับคุณปู่กรุณาสอนผมด้วยเถิดครับหลานชายอ้อนวอนถ้าเช่นนั้นก็เริ่มกันที่วงดนตรีไทยเสียก่อนไหนบอกปู่มาสิว่าวงดนตรีไทยที่ถือเป็นแบบแผนบรรเลงกันอยู่ในปัจจุบันมีกี่ชนิด3ชนิดครับตอบอย่างไม่ลังเลทั้งที่ไม่แน่ใจว่าจะถูกอ้าวก่อนไหนว่าไม่มีความรู้แล้วทำไมตอบถูกล่ะผมเพียงแต่เดาถูกเท่านั้นเองครับหนุ่มน้อยสารภาพถ้าเช่นนั้นก็ลองเดาต่อสิว่าวงดนตรีไทย3ชนิดที่ว่านั้นมีอะไรบ้างไม่ทราบครับแต่ถ้าเดาผมคิดว่าจะต้องมีวงปี่พาทย์อยู่ด้วยใช่ไหมครับคุณปู่ถูกแล้วมีวงปี่พาทย์วงเครื่องสายแล้วก็วงมโหรีทั้ง3ชนิดนี้ก็ยังแยกย่อยออกไปอีกเช่นวงปี่พาทย์ยังแบ่งออกเป็น3ขนาดตามปริมาณของเครื่องผสมที่อยู่ในวงได้แก่ปี่พาทย์เครื่อง5ปี่พาทย์เครื่องคู่และปี่พาทย์เครื่องใหญ่ที่ปู่มีอยู่นี้เป็นปี่พาทย์เครื่องคู่ประกอบด้วยเครื่องบรรเลง7ชนิดได้แก่ปีนอกปีในระนาดเอกระนาดทุ้มคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กและโมงและปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ไม่นับรวมด้วยหรือครับไม่นับคือวงปี่พาทย์ที่เป็นหลักของไทยมีอยู่3ขนาดที่กล่าวมานี้เท่านั้นส่วนปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์เป็นวงปี่พาทย์ที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์กับหม่อมราชวงศ์หลานกุญชรทรงคิดผสมขึ้นใหม่สำหรับใช้ประกอบการแสดงละครดึกดำบรรพ์โดยทรงเลือกใช้แต่เครื่องดนตรีที่มีเสียงนุ่มนวลจึงเป็นวงปี่พาทย์ที่มีความไพเราะน่าฟังเหมาะสำหรับการแสดงละครและได้รับการขนานนามว่าปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์แล้ววงเครื่องสายคืออะไรครับคือวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีจำพวกมีสายเป็นประธานมีเครื่องเป่าและเครื่องตีเป็นส่วนประกอบวงเครื่องสายมี2ขนาดคือเครื่องสายวงเล็กกับเครื่องสายเครื่องคู่เครื่องสายวงเล็กประกอบด้วยเครื่องดนตรีกี่อย่างครับ7อย่างได้แก่ซออู้ซอด้วงจะเข้ครุยเพียงอโทนประมานาและชิงส่วนเครื่องสายเครื่องคู่ใช้เครื่องดนตรีอย่างเดียวกับเครื่องสายวงเล็กเพียงแต่เพิ่มซออู้ซอด้วงจะเข้ให้เป็นอย่างละ2และขลุ่ยที่จะเพิ่มต้องเป็นขลุ่ยลิบซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแต่เสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงอแล้ววงมโหรีมีกี่ขนาดครับปูให้พอเจริญดาวอีกก็แล้วกัน3ขนาดใช่ไหมครับถูกต้องวงมโหรีเป็นวงดนตรีไทยที่ผสมระหว่างวงปี่พาทย์กับวงเครื่องสายโดยย่อขนาดเครื่องดนตรีของวงปี่พาทย์ให้เล็กลงเพิ่มเสียงให้แหลมเล็กขึ้นเพื่อให้กลมกลืนกับต้นเสียงวงเครื่องสายและตัดเครื่องดนตรีบางอย่างในวงปี่พาทย์ที่ทำหน้าที่ซ้ำกับของวงเครื่องสายออกเพิ่มเครื่องดนตรีที่ไม่มีในวงปี่พาทย์และวงเครื่องสายคือซอ3สายเข้ามาวงมโหรีมี3ขนาดคือมโหรีวงเล็กมโหรีเครื่องคู่และมโหรีเครื่องใหญ่ที่ปู่มีเป็นวงเล็กมีเครื่องดนตรีกี่ชนิดครับมีอยู่10ชนิดถ้าเครื่องคู่มี15และเครื่องใหญ่มี17นั่นไงอยู่ในตู้นั่น
ไหนลองบอกปู่มาสิว่ามีอะไรบ้างหนุ่มน้อยเดินเข้าไปใกล้ตู้ไม้ขัดเงามันปราบที่ใช้ใส่เครื่องดนตรีประเภทวงมโหรีแล้วจารนายให้คุณหลวงฟังว่ามีซอด้วงซออู้ซอสามสายจะเข้ขลุ่ยเพียงอชิง1 2 3 4 5 6ผมนับได้แค่6เองครับอีก4ชนิดไม่ทราบอยู่ที่ไหนนั่นไงวางอยู่บนพื้นมีผ้ากำมะหยี่คลุมอยู่นั่น4ชนิดที่เหลือได้แก่ระนาดเอกคล้องกลางโทนและรมนาผมอยากเล่นเป็นทุกชนิดเลยคุณปู่จะกรุณาสอนผมได้ไหมครับหนุ่มน้อยถามอย่างสนใจปู่แก่เกินไปแล้วมือไม้มันเริ่มจะสั่นๆจึงเล่นได้ไม่ไพเราะเหมือนแต่ก่อนแต่ไม่เป็นไรถ้าพอเจริญอยากเรียนจริงๆปู่ก็จะส่งไปเรียนกับครูจำนงเขาสอนได้ทุกอย่างโดยเฉพาะระนาดอยู่ไกลจากที่นี่ไหมครับก็ไกลเหมือนกันบ้านเขาอยู่ในสวนเข้าไปทางหลังวัดตโนดจะไปกันเย็นนี้เลยก็ได้ฟังผู้เป็นปู่พูดหนุ่มน้อยแสนจะดีใจรีบสนองว่าดีครับผมอยากเรียนเร็วๆขอบพระคุณคุณปู่มากครับที่เมตตาผมถ้าเช่นนั้นผมไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยนะครับหลานชายติดจะใจร้อนยังไม่ต้องไปตอนนี้ก็ได้รอให้ตะวันคล้อยอีกนิดให้ปู่งีบเอาแรงสักพักเพราะต้องเดินไกลบ้านเขาอยู่ลึกเข้าไปในสวนถ้าเช่นนั้นเชิญคุณปู่ไปพักผ่อนเถิดครับส่วนผมจะเตรียมจัดดอกไม้ธูปเทียนเพื่อขึ้นครูดีจริงหลานปู่ช่างรอบคอบดีแท้ให้แม่สายใจกับแม่วาดเขาเย็บกรวยให้ก็ได้ผู้ชายคงไม่ถนัดเรื่องนี้กระมังไม่เป็นไรครับคุณยายสอนผมตั้งแต่เป็นเด็กเพราะที่บ้านมีเทศมหาชาติบ่อยแล้วผมก็ช่วยคุณยายเย็บกรวยและบายสีจัดเทศมหาชาติที่บ้านเลยหรือคุณหลวงออกแปลกใจเพราะที่ฝั่งทนและบางกอกเขานิยมจัดกันที่วัดครับคุณปู่คุณยายนิมนต์พระมาเทศมหาชาติที่บ้านปีละ2หนครับแล้วก็บังคับลูกหลานให้มาฟังหลานคนไหนซนคุณยายก็จะผูกขาล่ามไว้กับเสาเรือนเป็นการบังคับให้ฟังก็ดีนะบังคับให้คนทำความดีนั้นไม่บาปกลับจะได้บุญเสียอีกฟังดูแล้วปู่ว่าคุณยายของพ่อเจริญคงจะเป็นคนมีวาสนาบารมีไม่น้อยทีเดียวครับผมก็คิดอย่างนั้นคุณยายไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลยแล้วก็ไปถืออุโบสถศีลที่วัดทุกวันพระนอนค้างที่วัดด้วยเพิ่งจะมาหยุดไปช่วงที่อายุมากผมหมายถึงหยุดไปค้างที่วัดนะครับแต่คุณยายยังคงไปทำบุญทุกวันพระเช่นที่เคยตอนเช้าผมจะเป็นคนหาบของไปส่งท่านที่วัดตกเย็นก็ไปรับกลับดีจริงในเมื่อพ่อเจริญมาเรียนที่บางกอกเสียแล้วใครจะทำหน้าที่แทนล่ะพี่สาวผมครับชื่อจำแรงแต่ผมก็ยังห่วงอยู่เหมือนกันว่าเขาจะปรนนิบัติคุณยายได้ดีเท่าผมหรือเปล่าหนุ่มน้อยยังกังวลอย่าได้ห่วงไปเลยปู่ว่าเขาอาจจะทำได้ดีกว่าพ่อเจริญเสียอีกผู้หญิงน่ะเขารอบคอบกว่าผู้ชายเอ๊ะแต่ก็ไม่แน่เสมอไปหรอกนะดูอย่างลูกสาวแม่สายจิตนั่นปะไรไม่เห็นได้เรื่องสักคนการบ้านการเรือนก็ไม่เอาทานแต่ปู่ก็ไม่โทษเด็กหรอกเพราะมันอยู่ที่การอบรมเลี้ยงดูปู่เลี้ยงพวกเขาแบบลูกเจ้าขุนมูลนายก็เลยทำอะไรไม่เป็นกันคิดว่าก่อนออกเหย้าออกเรือนคงจะต้องจับมาอบรมกันเป็นการใหญ่มิฉะนั้นฝ่ายชายเขาจะตำหนิเอาได้ผู้หญิงจะต้องเก่งเรื่องการบ้านการเรือนไม่ใช่มาวิ่งเล่นโครมเป็นลิงทะโมนอย่างสาวๆบ้านนี้บางทีปู่ก็รู้สึกอิจฉาระอาใจเหมือนกันผมว่าคงเป็นไปตามยุคสมัยนะครับคุณปู่อย่างพวกพี่ๆของผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องการบ้านการเรือนสักเท่าไรแล้วก็ซนจนถูกยายเรียกว่าฝูงลิงตอนพวกเขาเด็กๆคุณแม่ผมต้องเหน็ดเหนื่อยมากกับการดูแลลิงทั้งฝูงพอโตขึ้นก็ดูเรียบร้อยดีและที่แต่งงานออกเรือนไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครับหนุ่มน้อยเล่าเรื่องราวของพวกพี่ๆให้หลวงทาราฟัง
พ่อเจริญมีพี่กี่คนนะปู่ชักจะลืม9 คนครับผมเป็นคนที่10และเป็นลูกชายคนเดียวแต่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณยายไปขอมาเลี้ยงตั้งแต่ผมอายุได้6 ขวบนับว่าโชคดีแล้วที่ได้มาอยู่กับคุณยายมิฉะนั้นพ่อเจริญอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะพวกเพื่อนๆผมที่มีพี่สาวมักจะกลายเป็นกระเทยนั่นสิแรกปู่ก็ห่วงพ่อประพจน์เขาอยู่เหมือนกันเพราะอยู่แต่กับผู้หญิงแล้วตัวเขาเองก็ไม่มีพ่อนับเป็นบุญของเขาที่ยังครองตัวเป็นบุรุษเพศอยู่ได้ปู่ว่าอะไรๆก็หนีไม่พ้นเรื่องกรรมหรอกนะพ่อประพจน์เขาไม่มีกรรมที่จะต้องเป็นกระเทยเขาก็ไม่เป็นถึงพ่อเจริญก็เถอะหากมีกรรมที่จะต้องเป็นต่อให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแต่ผู้ชายล้วนๆก็ต้องเป็นจนได้ที่ปู่พูดมานี่ถูกต้องไหมถูกต้องที่สุดเลยครับหนุ่มน้อยพูดเพื่อเอาใจผู้เป็นปู่เสียมากกว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่อยากจะเชื่อด้วยซ้ำว่าเวรกรรมมีจริง